This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าบอกว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่มีพอมีฐานะเครื่องฟอกอากาศดูเหมือนจะจำเป็นอันนี้สำหรับคนที่พอมีฐานะที่จะซื้อได้แล้วก็แนะนำให้เป็นห้องปิดนะคะอันนี้ถ้าไม่มีล่ะทำอย่างไรอาจจะลองดูพิจารณาด้วยความรู้สึกเราว่าในพื้นที่บ้านเราตั้งอยู่เนี่ยค่ะมันมีค่าฝุ่นขนาดไหนถ้ามันสูงจริงอาจจะต้องปิดบ้านกันไว้ก่อนนะคะแล้วตัวผู้สูงที่ต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นจะขับปัสสาวะออกเพราะว่าฝุ่นจิ๋วมันเข้าไปในระบบกระแสเลือดได้มันก็จะไปฟอกที่ไตนะคะถ้าเราดื่มน้ำมากขึ้นก็ขับปัสสาวะออกไปมันก็จะออกไปบ้างฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ได้เป็นเรื่องของสูงวัยกับฝุ่น PM 2.5 สำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันก็เป็นปัญหาที่เราต้องเจอแต่ว่าก็เป็นห่วงเป็นใยสำหรับคนที่สูงวัยนะอายุมากๆแล้วนะคะเพราะว่าลำพังแค่เราเนาะพี่เกศรเนาะแบบโอ้โหฝุ่น PM 2.5 นี่ก็คือฝุ่นก็ไม่เลือกนะคะว่าจะไปที่ใครจริงแล้วก็หนักหน่วงมากเหลือเกินนะคะหนักมากจริงๆค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจแล้วก็คงต้องช่วยกันเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้มันก็จากหลายปัจจัยเนาะเนาะก็อย่างที่หลายๆคนทราบอยู่แหละนะเราอาจจะคุยกันถึงสโคปตรงที่ว่าเรื่องของสุขภาพของเรานี่แหละเอาแค่ธรรมดาอย่างเราที่เราจะทำเองได้นะคะช่วยเหลือตัวเองก่อนในเบื้องต้นว่าเราควรจะทำยังไงกับฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วที่เรามองไม่เห็นที่มันไม่เห็นอนุภาพร้ายแรงมากเข้าไปถึงโอ้โหปอดของเราได้ทะลุทะลวงนะคะสุดๆมากนะคะคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองดูว่าวันไหนที่มีฝุ่น PM 2.5 อากาศมันขมุกขมัวมากเนาะพี่เกศรเนาะขมุกขมัวไม่พอแสบจมูกรู้สึกมีเสมหะมากขึ้นมีผลกระทบต่อร่างกายมากขึ้นคือไม่ได้หมายความว่าเมื่อก่อนไม่มีฝุ่น PM 2.5 นะคะคือมีเมื่อก่อนก็มีแต่ว่าเจือจางแต่ตอนนี้เข้มข้นนะคะเพราะนั้นการวัดมันจะโชว์มาเป็นตัวเลขถึงความเข้มข้นของมันต่อพื้นที่เรียกว่าเช็คกันรายวันเช็คกันรายวันรายพื้นที่จะไปตรงไหนดูค่าฝุ่นก่อนพอเวลาเข้าไปเช็คปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขเอาวันไหนเป็นสีเขียวก็รู้สึกสบายใจหน่อยสบายใจหายใจโล่งนะคะแต่จริงๆสีเขียวก็มีแต่ว่ามันไม่ถึงกับที่จะอันตรายใช่ใช่แล้วก็มาขยับบางวันเป็นสีเหลืองวันไหนเป็นสีแดงสีแดงนี่ถ้าจะแบบจะกลั้นหายใจก็ไม่ได้นะคะใช่จะทำอย่างไรจริงจริงแล้วก็แต่ละคนก็มีปฏิกิริยาต่อฝุ่นเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านสุขภาพแต่แน่นอนมันทำร้ายสุขภาพเราเหมือนกันทุกคนเลยค่ะจริงเพราะว่าเอาเป็นที่เราใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือก็กันฝุ่น PM 2.5 นี่แหละนะคะก็ยังไม่ได้แบบโล่งซะทีเดียวเนาะแล้วก็การใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับที่เราจะไปเจอกับสภาพตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงหน้ากากอนามัยอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันข้างในนะว่าวิธีป้องกันแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องมาบางคนอาจจะทำไมเรียกฝุ่น PM 2.5 ล่ะทำไมถึงต้องเรียกแบบนี้แล้วเมื่อก่อนหรือว่าเอาภาษาแบบที่เราเข้าใจแค่ฝุ่นจิ๋วแต่จิ๋วมันยังเหมือนยังมองเห็นแต่ 2.5 นี่คือมองไม่เห็นเลยอนุภาคมันเล็กมากค่ะเล็กมากขนาดที่ว่าเขาไปเปรียบเทียบกับขนาดของเส้นผมว่าเส้นผมเนี่ยถ้าตัดกวางแล้วเนี่ย1/25น่ะนะคะโอ้โหของเส้นผมอ่ะคือจิ๋วขนาดไหนอ่ะใช่มั้ยคะเขาเรียกอะไรนะใช้กล้องจุลทรรศน์มองไม่เห็นคือแต่ละอนุภาคน่ะมองไม่เห็นแต่พอเรามันอยู่กันหนาแน่นนะคะมันก็เลยกลายเป็นหมอกคลึ้มนะคะเป็นหมอกที่เรียกว่าทำให้ภาพต่างๆมันดูเบลอไปหมดนะคะความที่มันหนาแน่นอนุภาคนั้นนะคะและความที่มันเป็นฝุ่นจิ๋วคุณสมบัติตรงนี้คือเขาก็เลยเก่งนะคะเก่งที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกายเราได้ใช่เมื่อก่อนเราบอกว่าความจริงขนที่อยู่ในโพรงจมูกเราอ่ะเนี่ยมันทำหน้าที่ดักจับ
ดักจับฝุ่นที่เราหายใจเข้าไปแต่ฝุ่นจิ๋วนี่จับไม่ได้หูค่ะจับไม่ได้เพราะว่าเขาเล็กมากมันเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปได้เลยค่ะทีนี้พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวฝุ่นที่เข้าไปบางทีก็มีสารเคมีอะไรที่ติดไปกับฝุ่นอีกแล้วสารเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสารก่อมะเร็งเพราะว่าธรรมชาติของฝุ่นเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ดูแค่ลักษณะฝุ่นแล้วก็หวาดหวั่นเลยทีเดียวใช่ไหมคะเล็กมากนะคะเข้ามาในระบบของทางเดินหายใจไปในระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วพอเข้าไปสู่ระบบหัวใจและหลอดเลือดคือไปได้ทั่วร่างกายใช่เพราะเลือดเรามีอยู่ทั่วร่างกายแล้วไปได้ทั่วร่างกายแล้วเส้นเลือดที่มีสารพวกนี้เข้าไปก็จะมีอาการตีบตันนะคะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปแบบชนิดที่เราก็ไม่ได้ต้องการแต่ว่าเราหายใจไงเราหายใจนั่นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะตอนนี้ใช่ใช่ทีนี้ด้วยความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในฝุ่นจิ๋วตัวเนี้ย คือมันตัวเล็กๆนิดเดียวที่เรามองไม่เห็นแต่มันก็เก็บดักจับทุกอย่างสารเคมีอะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศอะ่ะเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างง่ายดายทั้งที่แบบทะลุทะลวงเหลือเกินโอ้โหระวังป้องกันยังไงดีเนี่ยฝั ่งเรารู้สึกว่าแบบบางทีเราต้องยังไงอะ่ะเราต้องทำอะไรมากกว่าที่แค่การใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าแล้วแหละอะไรประมาณนี้ ใช่ค่ะประการก็คือเราอาจจะจำเป็นต้องรู้นะคะว่าต้นกำเนิดมาจากอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าประชาชนทุกคนรู้แล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะลดแหล่งกำเนิดของฝุ่นตรงนี้ลงได้มันก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฝุ่นตรงนี้บางทีมันเกิดจากเรื่องของไม่ใช่น้ำมือมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่รายบุคคลที่ทำให้เกิดหรือรายครอบครัวที่ทำให้เกิดอ่ะเช่นไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภัยธรรมชาติแล้วก็สร้างให้เกิดฝุ่นนะฝุ่นแบบฝุ่นจิ๋วหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเรื่องของยวดยานพาหนะที่ขับเคลื่อนไปในปัจจุบันนี้จำนวนรถยนต์ก็เพิ่มขึ้น มีการเผาไหม้การสันดาปของเชื้อเพลิงที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็เกิดเป็นฝุ่นจิ๋วเป็นฝุ่น PM 2.5 นี่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็นอกเหนือจากเราชาวบ้านจะทำอะไรได้นะคะเรายังคงต้องอาศัยอยู่ ในพื้นที่นั้นในชุมชนนั้นในเมืองนั้นในประเทศนั้นใช่คือตอนแรกเนี่ยมีความเข้าใจอาจจะเป็นความเข้าใจผิดมาโดยตลอดด้วยว่าเราอยู่ในเมืองค่ะโอกาสที่เจอฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมีมลพิษอะไรหลายๆอย่างหรือไม่กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามีวันนึงค่ะพี่เกศรไปต่างจังหวัดเอาแค่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแถวนี้ค่ะโอ้โหวันนั้นไปตกใจมากคือขึ้นแดงเลยไหมคะแดงเลยค่ะตอนแรกที่ไปเนี่ยเราไม่ได้เช็คสภาพอากาศของพื้นที่นั้นเพราะเราคิดว่าเอ้ยในกรุงเทพอะคือมันสุดแล้วล่ะอากาศไม่ดีนะเป็นความเข้าใจมาโดยตลอดว่าในเมืองใหญ่อากาศไม่ดีถูกก็เลยกล่าวว่าแบบไปต่างจังหวัดนะก็ไปทำบุญไหว้พระสูดอากาศโซนหน่อยปรากฏว่าเฮ้ยมันผิดคาดคือสภาพอากาศมันปิดเลยใช่ไหมคะปิดเลยค่ะวันนั้นรู้สึกว่ามันจะออกเป็นสีส้มๆแต่มันไม่ได้ส้มแบบถึงขนาดของที่อย่างเชียงรายที่ทางเหนือเขาเจอกันตอนนี้เวลาถ่ายภาพออกมานะคะแล้วแบบว่าพอไปถึงปุ๊บตกใจมากก็เลยเปิดแอปดูว่าดู AQI ค่าอากาศที่นี่เนี่ยทำไมมันดูขมุกขมัวกว่าในกรุงเทพด้วยซ้ำไปส้มหรือแดงคะก็คือมาหรือม่วงเลยแดงเลยค่ะไม่ใช่แค่ส้มแล้วมันก็กลายเป็นว่าอ้าวแทนที่เราอุตส่าห์ออกจากกะว่าแหล่งตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมาเจอหนักกว่าแล้วตรงนั้นเนี่ยเท่าที่สังเกตคือเป็นพื้นที่โล่งนะคะที่เขายังทำการเกษตรกันอยู่พี่เกศรทำนาอะไรอย่างเงี้ยคนยังต้องทำงานกลางแจ้งนะคะใช่ใช่แล้วเราก็อุ้ยขนาดเราแบบแค่อยู่ในตัวเมืองแต่เราอยู่ในอาคารไงเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมข้างนอกอะค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในการที่ต้องทำงานอยู่ในสถานที่อากาศแบบนั้นนะคะนอกจากความร้อนที่รุนแรงแล้วก็ยังฝุ่นอีกนะคะเนี่ยค่ะบางทีตอนนี้เราก็กลายเป็นว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนต้องเช็คสภาพอากาศเมื่อก่อนเราบอกอาจจะเช็คฝนตกหรือเปล่าจะได้เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนนี่ไม่ใช่เช็คดูซิว่าฝุ่นจิ๋วมันสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยหน้ากากอนามัยก็เอาไม่อยู่แล้วจริงๆก็จะไม่อยู่หรอกค่ะเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กจิ๋วกว่าการกรองของหน้ากากอนามัยนะคะก็
ต้องไปเป็นหน้ากากที่เรียกว่าหน้ากากกันฝุ่น PM เลยอะค่ะซึ่งก็จะแบบว่าใส่แล้วก็อาจจะอึดอัดพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นหน้ากากที่มีราคาแพงใช่ไหมคะคือเพราะว่ามันครอบหมดแล้วมันปิดมันคือมันมีความหนากว่าหน้ากากอนามัยปกติที่เราใช้กันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กรองฝุ่นขนาดจิ๋วได้จริงๆทีนี้เอ๊ะแล้วจะใช้ชีวิตยังไงคะเนี้ยไปตรงไหนก็เช็คอ่ะแล้วถ้าเกิดมันจำเป็นต้องไปจำเป็นจะต้องไปพื้นที่นั้นก็คงต้องไปแล้วนะคะแต่คนที่ทำงานอยู่ในที่นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นหน้าเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ทำงานเดี๋ยวนี้คนสูงวัยก็ยังทำงานยิ่งทำงานในเรื่องสวนไร่นานี่ส่วนใหญ่สูงอายุนะคะใช่ค่ะแล้วความที่เป็นต่างจังหวัดนะคะอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่จะเซฟตัวเองแล้วก็รวมไปถึงความคล่องตัวหรือว่าความสะดวกสบายในการที่จะแบบในการจะทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะรู้สึกมันไม่คล่องตัวแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยที่มันเห็นขมุกขมัวเนี่ยแถวบ้านเขาเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนมันอันตรายขนาดไหนบางทีไม่ทราบงั้นเราอาจจะต้องมาดูกันสักนิดไหมคะว่าเอ๊ะอันตรายขนาดไหนหรอโอ้โหที่มันเข้าไปในร่างกายเราอันตรายขนาดไหนนะคะคือนอกเหนือจากตัวฝุ่นที่มันเกิดมันเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็ยังนำพาพวกสารที่เป็นอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งเข้าไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งกำเนิดของฝุ่นมาจากอะไรถ้าแหล่งกำเนิดของฝุ่นเนี่ยมันมาจากเรื่องของยวดยานพาหนะอันนี้แน่นอนอ่ะมันก็จะมีสารตกค้างจากการเผาไหม้อยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นฝุ่นที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเขาก็มีมาตรการป้องกันฝุ่นที่เขาปล่อยออกไปในชั้นบรรยากาศอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ยังคงมีเล็ดลอดแน่นอนแล้วถ้าเป็นฝุ่นที่มาจากไฟป่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงพวกอะไรพวกนี้ค่ะคือเผาพวกเศษใบไม้ต้นไม้แห้งอะไรพวกนี้มันก็จะมีสารประเภทอีกแบบหนึ่งออกมานะคะใช่คือสิ่งที่พี่แกสอนกำลังจะบอกคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้คือว่ามันจะมีสิ่งที่ก่อให้กำเนิดก่อเกิดไอ้พวกฝุ่นพวกนี้ฝุ่นพิษพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์แหละและเกิดจากธรรมชาติแต่ของมนุษย์ก็มีการควบคุมในระดับหนึ่งแต่ที่มันไม่ได้ควบคุมมันก็มีมันคุมไม่ได้ก็มีคือจริงๆมันคุมได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายเช่นไฟป่าอย่างเงี้ยไฟที่มันบางทีก็เกิดจากสิ่งเล็กน้อยที่มนุษย์ทำแล้วไม่คิดว่าจะลุกลามใช่ไหมคะทิ้งเศษอะไรต่างๆลงไปแล้วเกิดเป็นเพลิงไหม้แล้วมันลามเร็วมากด้วยความที่อากาศร้อนบางทีในกลางทุ่งกลางอะไรเงี้ยก็ลมพัดก็ไปเร็วเลยค่ะสิ่งของเศษไม้ใบไม้ที่มันแห้งอยู่ก็ติดไฟรวดเร็วแล้วเห็นไหมคะควันมันจะขึ้นเร็วมากเลยแล้วก็ปกคลุมแล้วยิ่งถ้าไม่มีลมพัดนะคะมันก็จะอยู่ในพื้นที่เหมือนอับเหมือนแอ่งกระทะนะหมอกควันตรงนั้นก็จะปกคลุมไปทั่วเลยนะคะพูดแล้วก็เห็นภาพเห็นภาพใช่ไหมภาพบ่อยๆในทีวีในอินเทอร์เน็ตบ้างในโซเชียลบ้างก็จะแบบว่าอุ้ยแต่บางทีมันก็ดูน่ากลัวเกินไปน่ากลัวนะคะน่ากลัวค่ะทีนี้เวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วมันทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างไรมันเข้าไปในร่างกายของเรานี้มันก็ระบบทางเดินหายใจนี้เริ่มเลยไหมคะอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่วันที่นุ่งรีไปอยุธยานั้นแสบจมูกเลยไหมคะโอ้โหตอนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากนี่คือแสบจมูกแสบเขาเรียกอะไรแสบคอเลยอะค่ะมันแบบอย่างที่มันไม่ใช่อาการเป็นหวัดที่เราจะรู้สึกแสบคอแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างเข้าไปในลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปแล้วมันจะไอโดยที่เรามันระคายเคืองค่ะมันก็ต้องพยายามที่จะไอมีบางคนนะคะปฏิกิริยาตอบโต้ต่ออันนี้ของร่างกายรุนแรงมากจนกระทั่งไอแล้วก็เสียงหายไปเลยคออักเสบโพรงจมูกบวมแบบแพ้ไปเลยแล้วก็ตานี่ก็แบบแดงน้ำตาไหลเพราะว่าไม่เพียงแค่จมูกนะคะตาเราก็เยื่อบุของเราตรงนี้มันก็จะเข้าไปได้ด้วยนะคะอันนั้นเขาก็ต้องรีบออกมาจากพื้นที่โดยด่วนแล้วก็มารักษากันเลยนะคะว่าอันนั้นปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงทีนี้เวลามันเข้าไปในลมหายใจถ้าเราไม่รู้สึกอะไรว่าโอเคภายนอกเราไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงเขาก็จะเข้าไปในอะไรคะในปอดในถุงลมปอดแล้วก็มีการเรียกว่าหมุนเวียนไปในกระแสเลือดนะคะปฏิกิริยาตอบโต้อันแรกก็คือเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่เราจะรู้สึกไม่สุขสบายแล้วล่ะเราก็อาจจะมีไอจามมีเสมหะนะคะเสมหะเหนียวข้นเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งถ้าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เก่าเช่นเป็นหอบหืดเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้พวกเนี้ยเขาก็จะมีอาการมากกว่าคนทั่วไป
พราะว่าเรียกว่าไปซ้ำเติมโรคเดิมที่เป็นอยู่ยิ่งคนเป็นหอบหืดเนี่ยเจอฝุ่นนี้ก็อาจจะหอบหืดจับขึ้นมาอีกนะคะแล้วปฏิกิริยาของร่างกายของคนพวกนี้เขาจะไวต่อสิ่งแปลกปลอมแบบนี้อยู่แล้วนะคะภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะอะไรนี่ก็แพ้ขนาดไม่ใช่ฝุ่นจิ๋วก็ยังแพ้แล้วนะคะพอโดนอันนี้ไปเนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นมาทีเดียวเพราะนั้นโรคในระบบทางเดินหายใจเมื่อก่อนเราบอกว่าจะพบมากในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนตอนนี้หน้าร้อนฝุ่นนี่ก็ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเหมือนกันใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะมีโรคประจำตัวแล้วแบบเนี่ยด้วยวิถีชีวิตต้องออกมาทำงานกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ได้อยู่แค่ในบ้านอย่างงี้เนี่ยโอ้รับเต็มๆเลยนะค่ะแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวมากขึ้นก็คือฝุ่นPM 2.5 หรือฝุ่นจิ๋วเนี่ยพอเข้าไปในเส้นเลือดแล้วจะไหลเวียนไปที่ไหนไปได้ทั่วทุกอวัยวะนะคะและอวัยวะที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือไปที่สมองนะคะเขาก็บอกว่าอาการสโตรกเนี่ยมีความสำคัญมีความสัมพันธ์กับภาวะฝุ่นจิ๋วนี้ด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะก็ไปทำให้เส้นเลือดในสมองตีบนะคะตันหรือแตกใช่ค่ะอันนี้ค่ะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจเพราะว่าเลือดที่สูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยสมองต้องอันดับแรกที่ต้องไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมคะนะคะอันนั้นเพราะนั้นฝุ่นนี่ก็จะไปทำให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยมีปัญหาตีบตันนะคะหรือว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยไม่มีการยืดหยุ่นที่ดีพอมีปัญหาเส้นเลือดแตกได้อีกนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะทางงานทางด้านสาธารณสุขก็พยายามที่จะศึกษาติดตามเคสอะไรพวกนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของมะเร็งปอดที่นับวันจะพบตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าถูกซ้ำเติมด้วยอากาศที่ไม่ดีที่เราหายใจเข้าไปแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆของผู้คนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุหรี่นะคะในเรื่องของสารบางอย่างที่มีการสูดดมไปอย่างเงี้ยค่ะฝุ่น PM ก็มาซ้ำเติมตรงนี้ทำให้อัตราการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเลี้ยงหลีกเลี่ยงไปทางไหนไม่ใช่เรื่องเล็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กซะแล้วมันจิ๋วแต่ว่าปัญหาของเขาไม่จิ๋วคือเหมือนภาวะมันเริ่มมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเราติดตามสภาพอากาศกันเป็นแบบรายวันก็หวังว่าเอ๊ะถ้าฝนตกก็ดีนะหรือว่าการจะทำยังไงให้มันแบบเบาบางลงบ้างบางวันอากาศที่เราเห็นแสงแดดส่องนี่เรารู้สึกดีใจดีใจ ดีใจมากดีใจแล้วก็สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคืออยากให้ฝนตกใช่นะคะโอ้ฝนถ้าลงมาก็ชะล้างอากาศให้สะอาดเพราะนั้นถ้าฝนตกนะคะก็ชะล้างฝุ่นพวกนี้ลงมาก็น้ำฝนก็จะใช้ไม่ได้ในแง่ของการบริโภคนะคะก็เอาไปใช้ในอุปโภคไปเป็นการเกษตรนะดีที่สุดนะคะแล้วก็ชะล้างตรงนี้นะคะเราก็อยากให้มีฝนแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะคะว่าในหน้าร้อนในช่วงหน้าร้อนเนี่ยฝุ่นก็จะไม่ตกไงคะฝุ่นก็ถึงหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆใช่ยกเว้นว่าเจอพายุฤดูร้อนนะใช่อันนั้นแต่มันจะมีความเดือดร้อนอย่างอื่นเข้ามาอีกไงเข้ามาอีกนะเรื่องลมนะคะก็จะพัดพาฝุ่นไปทั่วนะในประเทศแล้วก็ออกไปต่างประเทศเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตกันใหญ่เลยนะคะฝุ่นเวียนกันอยู่ไปมาอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นห่วงเป็นใยจริงๆไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนแต่ก็ต้องดูแลตัวเองแหละเอาเบื้องต้นเราดูแลตัวเองเนาะพี่เคสอนเนาะอย่างแบบอย่างผู้สูงวัยอย่างเงี้ยผู้อายุมากๆแล้วก็เป็นห่วงนะอย่างบางท่านอยู่แต่บ้านค่ะก็ห่วงน้อยหน่อยแต่อยู่ในบ้านก็ไม่ได้บอกว่าปลอดภัยนะบอกว่าปลอดภัยถ้าหากว่าบริเวณบ้านของเราเป็นที่ที่มีฝุ่นหนาแน่นนะคะมันก็จะพัดเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็เข้ามาตามช่องทางต่างๆไม่ว่าปิดยังไงก็เข้าได้เพราะเขาชื่อฝุ่นจิ๋วเขาเล็กมากเขาเข้าได้หมดเพราะนั้นเอาขออนุญาตว่าเราบอกมองว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านก่อนแล้วกันนะคะจะทำอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ทำได้เลยก็คือทำความสะอาดบ้านนะคะเพราะฝุ่นพวกนี้มันจะจับตามพื้นตามมุ้งลวดอะไรเงี้ยค่ะต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านไม่งั้นบางทีมันติดที่มือติดที่อะไรแล้วเราอาจจะแบบเข้าปากไปอะไรเงี้ยรับประทานอาหารก็มันก็เข้าร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะก็ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดบ่อยๆการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงารอบๆบ้านก็ยังช่วยได้
นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยบางทีใบไม้นี่เขาก็จับฝุ่นเอาไว้นะคะก็ติดปะทะกันไปก่อนนะแม้ว่าจะไม่ได้มากแล้วก็อาจจะยังไม่มีงานวิจัยตอบชัดเจนว่าต้นไม้ช่วยจับฝุ่นจิ๋วได้ขนาดไหนแต่เราก็รู้สึกว่ามันร่มเย็นบางทีเนี่ยมีต้นไม้ก็จะมีลมพัดบ้างอะไรบ้างให้ความรู้สึกที่ร่มรื่นได้นะคะก็ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านทีนี้ในบ้านเนี่ยถ้าบอกว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่มีพอมีฐานะพอที่จะมีเศรษฐกิจที่ดูแลได้เนี่ยเครื่องฟอกอากาศดูเหมือนจะจำเป็นเครื่องฟอกอากาศไม่ใช่เครื่องปรับอากาศนะคะต้องแยกกันเครื่องปรับอากาศนี่คือทำให้อากาศที่เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนเป็นความเย็นแล้วอากาศเย็นก็เข้ามาอยู่ในห้องนอนหรือห้องของเราแต่เครื่องฟอกอากาศคือเขาจะดูดอากาศในห้องเราที่เป็นต้องเป็นห้องปิดนะคะถ้าเป็นห้องเปิดติดเครื่องฟอกอากาศก็ฟอกกันไม่ไหวอะค่ะเพราะอากาศข้างนอกก็เข้ามาฟอกในบ้านเราอีกนะคะเราก็ต้องเป็นห้องที่ปิดแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศอากาศจะไปผ่านเครื่องเนี้ยนะคะก็จะจับฝุ่นไว้นะแล้วฝุ่น PM 2.5 เนี่ยจับได้เพราะเครื่องฟอกอากาศเขาออกแบบมาแบบนั้นนะคะแล้วก็จะปล่อยอากาศที่ดีออกมาจนกระทั่งอากาศไหลเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จับได้หมดแล้วแล้วคุณภาพอากาศในห้องเราดีเครื่องก็จะโชว์เป็นสีเขียวนั่นคือโอเคอากาศในห้องเราเนี่ยค่าฝุ่นเนี่ยไม่ถึงกับอันตรายแต่อาจจะมีอยู่บ้างอันนี้สำหรับคนที่พอมีฐานะที่จะซื้อได้แล้วก็แนะนำให้เป็นห้องปิดนะคะถ้าเป็นห้องที่เราเปิดนั่งอยู่นอกชานเอาเครื่องฟอกอากาศมาก็ไม่ช่วยนะคะแบบนั้นอันนี้ถ้าไม่มีล่ะทำอย่างไรต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในบ้านตลอดไหมคะก็จะไม่ไหวนะคะก็ลองดูว่าอาจจะลองดูพิจารณาด้วยความรู้สึกเราว่าในพื้นที่บ้านเราตั้งอยู่เนี่ยค่ะมันมีค่าฝุ่นขนาดไหนถ้ามันสูงจริงอาจจะต้องปิดบ้านนะคะปิดบ้านกันไว้ก่อนนะคะบางทีผ้าเนี่ยเราชุบน้ำกั้นไว้ตามขอบประตูอะไรเนี่ยก็จะกรองฝุ่นไประดับหนึ่งแล้วตัวผู้สูงจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าการดื่มน้ำให้มากขึ้นซึ่งไม่ได้มากซะจนแบบร่างกายแบบหัวใจทำงานหนักขนาดนั้นนะดื่มน้ำให้บ่อยดื่มน้ำให้มากนะคะอุณหภูมิปกติไม่ต้องน้ำเย็นหรอกนะคะจะขับปัสสาวะออกเพราะว่าฝุ่นจิ๋วมันเข้าไปในระบบกระแสเลือดได้มันก็จะไปฟอกที่ไตนะคะถ้าเราดื่มน้ำมากขึ้นก็ขับปัสสาวะออกไปมันก็จะออกไปบ้างนะคะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะในกรณีนี้ซึ่งคิดว่าทุกคนควรจะดื่มน้ำเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเปราะบางในเรื่องของสภาพร่างกายที่เป็นอยู่เช่นเป็นหอบหืดเป็นถุงลมโป่งพองมีปัญหาหายใจไม่เต็มอิ่มอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดูแลเป็นพิเศษให้ได้รับประทานยาให้ได้พบแพทย์นะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวหน้าร้อนผ่านไปหน้าฝนมาเรื่องของฝุ่นก็จะดีขึ้นเรื่องฝุ่นก็จะดีขึ้นล่ะนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแต่ที่น่าห่วงมากกว่าคือผู้สูงอายุที่ไปทำงานกลางแจ้งเช่นเกษตรกรถ้าพอเลี้ยงได้เช็คเรื่องของค่าฝุ่นสักนิดหนึ่งว่าวันนี้ควรออกไปไหมเพราะว่าตอนนี้หลายๆหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าเสี่ยงภัยต่อค่าฝุ่นเนี่ยประกาศให้ทำงานที่บ้านแล้วนะคะประกาศให้ทำงานที่บ้านแล้วเด็กเล็กก็ประกาศให้อยู่บ้านต้องอาจจะต้องคือโควิดก็ทำให้เราเรียนออนไลน์พอฝุ่นจิ๋วมาเราต้องเรียนออนไลน์อีกนะคะเพราะว่าบางทีการเดินทางในยานพาหนะที่เปิดโล่งก็เสี่ยงต่อการที่จะสูดเอาฝุ่นจิ๋วเข้าไปในร่างกายเยอะมากในเด็กเล็กในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่ทำงานกลางแจ้งหรือทำงานนอกอาคารนอกจากความร้อนที่ต้องระวังแล้วก็คือระวังว่าพื้นที่นั้นมีค่าฝุ่นสูงเกินไปหรือเปล่าถ้าเลี่ยงได้ในวันนั้นก็เลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ถ้าไม่เลี่ยงไม่ได้ต้องออกไปแนะนำหน้ากากแบบ PM มาหาที่ป้องกัน PM นะคะซึ่งอาจจะมีราคาสูงนิดนึงแต่จะช่วยกรองฝุ่นได้ดีทีเดียวหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะ2ชั้นก็ไม่พอค่ะยังเข้าได้อยู่ดีนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่เลยนะคะถ้าคิดว่ามันไม่มีจริงๆก็ต้องใส่ไปแล้วก็ดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะล้างมือเวลาจะรับประทานอาหารล้างมือนะคะเพราะฝุ่นพวกนี้มันจะติดตามเนื้อตัวเสื้อผ้าหมดเลยนะคะฟังดูแล้วก็คือบางทีหลายๆท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าก็ต้องดูแล
เลือกสวนไร่นาผลผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าบางท่านอาจจะต้องเดินทางอะไรแบบนี้ลดชั่วโมงลงนิดนึงค่ะลดชั่วโมงเช่นเคยไปตั้งแต่เช้าพักเที่ยง อะไรเงี้ยค่ะก็ลดชั่วโมงอาจจะไปน้อยลงถ้าทำได้นะคะหรือไม่ไปเลยก็ยิ่งดีในวันที่อากาศกลางแจ้งมันไม่ดีจริงๆนะคะอันนี้ก็คือคงเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นห่วงเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลมากเลยค่ะพี่เกศรค่ะสำหรับหลายๆท่านที่อยู่ตามต่างจังหวัดผมไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะวันนี้ดูด้วยตาก็เหมือนมีหมอกมีควันแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ใช่นะมันอันตรายหรือเปล่าสีแดงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หลายๆที่เขาจะติดเครื่องตรวจวัดไว้แล้วเดินไปดูเช็คได้นะหรือว่าตามเทศบาลอบต.ก็อาจจะมีประกาศนะคะหมู่บ้านประกาศว่าวันนี้ค่าฝุ่นมันเป็นยังไงสีแดงแล้วนะให้ระมัดระวังหลายๆที่ก็เริ่มทำนะคะถ้าเป็นในองค์กรภาครัฐที่พอมีก็มันก็จะติดเครื่องวัดตรวจอากาศนะคะแล้วก็มีแผงประกาศไว้แล้วก็ไปดูซะก่อนหรือว่าถ้าท่านที่มีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือสามารถตรวจได้ในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เลยนะคะนี่คือเป็นวิธีการที่แบบเราต้องป้องกันตัวเองก่อนในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าของแบบนี้คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วแหละเพราะโดนหมดทุกคนโดนหมดทุกคนหมดทุกคนอากาศอากาศที่เราหายใจไม่ว่าจะคนรวยคนจนอากาศชุดเดียวกันละค่ะเพียงแต่ว่าคนมีเงินนี่มีสถานะดีก็อาจจะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะเราคงไม่อยากคิดภาพที่เราจะต้องพกเครื่องสั่งออกซิเจนเอาไว้เหมือนมนุษย์อวกาศใช่ไหมคะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความร่วมมือในการที่ครัวเรือนบางทีก็ต้องช่วยกันว่าการเผาไหม้นะการใช้ฟืนอะไรต่างมาเผาทำอาหารอะไรเงี้ยเราก็บอกก็ไม่มีไงก็ต้องใช้อะไรเงี้ยก็ดูแลให้มันดีนิดนึงอะค่ะเพราะมันก็ปล่อยฝุ่นเนี่ยไปในชั้นบรรยากาศเหมือนกันนะหลายที่ที่แบบเวลาไปวัดไปตามศาลเจ้าหรืออะไรเงี้ยหลายที่เขาก็งดในการก็เปลี่ยนแล้วนะคะใช่ใช่คือปักธูปปักเทียนเฉยๆอะไรเงี้ยก็ค่ะปักแบบไม่ต้องจุดก็ได้นะคะจุดไว้ในใจที่เราสักการะกราบไหว้นะไม่ต้องจุดเพราะว่าควันตรงนั้นอันตรายมากจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิด PM 2.5 ได้เหมือนกันการเผาขยะเผาพื้นที่ทางการเกษตรหรืออะไรเราลองปรับเปลี่ยนดูไหมลองหาวิธีใหม่ดูไหมที่ไม่ใช่เป็นการเผานะคะถ้าในทุกคนตระหนักตรงนี้แล้วก็ช่วยกันได้เห็นแก่สุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเรานะคะกลุ่มเสี่ยงต่างๆแล้วก็แม้ตัวเราเองเนี่ยก็น่าจะเป็นทางให้สำหรับหลายๆคนได้แบบช่วยกันลดได้ค่ะเพราะเราจะไปรอว่าเมื่อไหร่ฝนตกแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะระหว่างนี้ต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ให้ความร่วมมือติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องนะคะค่ะค่ะก็ฝากกันเอาไว้นะคะฝากกันเอาไว้ค่ะด้วยความเป็นห่วงใยนะคะสุขภาพท่านก็เหมือนสุขภาพเราเนี่ยเราอยู่โลกเดียวกันเนื้อฟ้าเดียวกันอากาศก็ชุดเดียวกันนี่แหละค่ะที่หายใจค่ะนั่นก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็คุยกันมานะคะหมดเวลาแล้วนะคะติดตามสาระรายการโรงหมอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายมีกี่ชนิดแต่ละชนิดหากมีมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลอะไรต่อสุขภาพร่างกายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับเวลาเราตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาจะเจาะเลือดอันนี้ไขมันในเลือดนะครับมันก็จะมีอยู่4ตัวก็คือคอเลสเตอรอลนะครับรวมๆค่ะนะซึ่งปัจจุบันเขาไม่ได้ดูและตัวเนี้ยในเลือดเนี่ยเพราะว่ามันเรียกว่า total cholesterol หรือคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยมันมีทั้งตัวดีและตัวเลวอยู่อ๋อว่าเป็นตัวเลวไม่รู้ไงบางคนสูงตัวเลวคุณอาจจะเนาะปกติแต่ตัวดีคุณอาจจะสูงก็ได้ เขาก็เลยไม่ได้ดูกันแล้ว total cholesterol ค่ะแล้วถ้าเกิน200เนี่ยบางคนตกกระจายต้องไปกินยาไม่จำเป็นนะต้องมาดูวิเคราะห์ต่อว่าตัวดีเท่าไหร่ตัวเลวเท่าไหร่แล้วเนี่ยtotal cholesterol เนาะก็เป็น cholesterol รวมนะรวมดีรวมเลวนะครับและไขมันเลวที่เราชอบเรียกกันก็คือตัว LDL cholesterol ที่ว่าตัวนี้นะเลวนะห้ามมีเยอะนะไม่ควรเกิน130นะบางคนแบบเกิน160อาจจะโดนกินยาแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นไขมันเลวคือไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150ค่ะนะเมื่อกี้ LDL ไม่ควรเกิน130ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ HDL ตัวสุดท้ายคือไขมันดีแล้วในบรรดาทั้งหมดเนี่ยของลิปิดโปรไฟล์ที่เขาเรียกลิปิดโปรไฟล์ไขมันในหลอดเลือดของเราค่ะนะอันนี้พวกนี้ไม่มีอยู่ในอาหารนะบางคนบอกอุ๊ยอันเนี้ยอาหารชนิดเนี้ยมี LDL คอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่
LDL ไม่ได้มีอยู่ในอาหารแต่ถ้าคุณกินอาหารที่นั่นแล้วอาจจะส่งผลให้ LDL สูงแล้วต้องแยกกันนะอันนี้คือไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดที่มีดีและมีเลวในหลอดเลือดนะแล้วถ้าเลวมากเป็นไงครับเราก็จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่4ตัวเนี้ยเราก็ดูว่าเอ้ย LDL ตัวเลวเราสูงไหมไตรกลีเซอไรด์ตัวเลวเราสูงไหมค่ะ HDL ตัวดีเราสูงไหมหรือต่ำเกินไปไหมนะแล้วอันนี้คือไขมันในหลอดเลือดซึ่งอาหารที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยนะว่าไขมันในอาหารเนี่ยดีเลวมันก็ส่งผลกระทบต่อไขมันในเลือดนะเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยไขมันในเลือดเราต้องรักษาภาวะให้ปกติไว้นะค่ะLDL ไม่ควรเกิน130นะไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150นะไข่ปิ่มน้ำต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนออกกำลังกาย HDL ไม่ควรต่ำกว่า40นะ HDL ต่ำคุณก็ต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องกินอาหารที่ช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งส่วนใหญ่แล้วน้อยจะต้องเอ็กเซอร์ไซส์อย่างเงี้ยมันก็จะดีกับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะอันนี้คือไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีไขมันที่สะสมในร่างกายเช่นต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงที่เราให้อ้วนพีมีพุงนี่แหละนึกออกไหมครับจับไปปุ๊บโอ้โหนี่พุงไขมันหุ่นมีหุ่นมีนี่คือไขมันที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อฟอร์มของไขมันเนี้ยเราเรียกไตรกลีเซอไรด์เหมือนกันไอไขมันสะสมเนี้ยมันไม่ได้อยู่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเรามันอาจจะไปเกาะที่ตับเราก็เลยเรียกไขมันพอกตับถูกต้องเลยครับไขมันพอกตับThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.